โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาให้ดูเรื่องของสเต็ปแบ็คของเจสันเททัมนะครับ JT เนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแข่งเพลย์อินทัวร์นาเมนต์แกกดไป50แต้มนะครับก็เลยจะมีช็อตแบบนี้ให้ดูกันนะครับเรามาดูว่าเททัมเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปปรับใช้กับสไตล์ของเราได้ไหมนะครับวันนี้จะมีทริคนะครับสำหรับสไตล์ของเททัมนะครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีเกมมาแนะนำนะครับชื่อว่าเกมคริปโตมอนนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วหรือว่ายังไม่อยากฟังอะไรนะครับคลิกลงทะเบียนนะครับลิงก์ลงทะเบียนอยู่ที่ description นะครับแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าในโพสต์ Facebook นะครับส่วนใครยังไม่รู้ว่าคริปโตมอนคืออะไรเราจะมาเล่าให้ฟังกันแป๊บนึงก่อนนะครับคริปโตมอนก็คือเกมฟักไข่นั่นเองนะครับเหมือนเกมโปเกมอนนะคล้ายๆพวกโปเกมอนนะคือเราจะไม่ได้ไปจับโปเกมอนนะแต่เราจะได้ไข่มาคนละใบนะครับเราก็ต้องเลี้ยงมันนะครับให้มันโตนะครับตอนนี้คืออยู่ในเฟส0นะครับเฟส0ก็คือลงทะเบียนเฟส1ก็คือไข่จะเกิดคริปโตมอนบิลบอร์ดเนี่ยมันจะเกิดนะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูให้อาหารอะไรว่าไปต่างๆนานาตามที่เกมนะครับแล้วเข้าสู่เฟส2ก็คือฟอยติ้งนะครับคือเอามาสู้กันนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยทางคริปโตมอนเขาน่าจะจัดอารีนาจัดลีกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับแค่คลิกไม่ต้องคลิกจอย Telegram นะไปคลิกตรงนี้ตรงลูกศรนี่ครับเขาจะขึ้นว่าเคลมยัวนะครับเนี่ย Get your free เจน0คริปโตมอนนะครับเคลมยัวก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็กรอกอีเมลนะครับก็คือก็คุณจะได้ลงทะเบียนนะครับยังเกมยังไม่ได้เริ่มเล่นกันเนาะให้ลงทะเบียนก่อนในเฟส0นะครับก็คลิกไปลงทะเบียนได้ลิงก์ผมมีให้แล้วนะครับอยู่ในคำบรรยายคลิปนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าในตัวโพสต์ Facebook เองนะครับก็ลองไปดูนะครับเชิญชวนให้มาเล่นกันนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับแล้วมาสู้กันนะครับโอเคเราไปดูเนื้อหาของเรากันวันนี้กันเลยดูนะโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยอธิบายปุ๊บนะครับจะเห็นว่าจะมีทั้งหมดด้วยการประมาณ3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนที่ว่าก็คือสเต็ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สายตานะครับเนี่ย eye contact เห็นไหมหลอกด้วยสายตานะครับก็คือมองว่าจะไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยอยู่ในมือซ้ายเห็นไหมมองเลี้ยงว่าเดี๋ยวจะไปทางซ้ายเพราะว่าคนที่ประกบเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยคนที่ประกบเขาก็จะปิดทางขวานะครับไม่ให้ JT ไปทางขวาเก็บป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนประกบเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยว่าเราต้องบังทางให้เขาไปทางที่ไม่ถนัดอย่าง JT ชุดมือขวาก็คือต้องถนัดขวาใช่ไหมเขาก็เลยบีบให้ไปทางซ้ายนะครับแต่ทีเนี้ย JT ก็แก้ทางด้วยการมองว่าจะไปซ้ายเพราะซ้ายมันเปิดแต่เพื่อนๆเห็นไหมว่ามีอีกคนหนึ่งคอยซ้อนอยู่นะเป็นการดีเฟนต์แบบช่วยโหดช่วยนะครับพอมองปุ๊บนะครับก็เคาะ1จังหวะเห็นไหมมองแล้วสเต็ปดูนะเนี่ยเคาะ1ครั้งเป็นคอร์สโอเวอร์นะครับ B2B The Lake นะครับไปซ้ายนะครับคอร์สลอดขาขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเข้าขวาจังหวะต่อมาพอลอดขาแล้วเห็นไหม act going on way act going one way ก็คือเนี่ยไปขวาแล้วผลป้องกันเนี่ยเขาก็เริ่มเสียโมเมนตัมแล้วเขาก็ต้องรีบถอยมาซ้อนถอยมาลองนึกออกไหมเวลาเราเสียจังหวะเนี่ยเราก็ต้องเบรกขาหยุดน้ำหนักตัวเองคนป้องกันนะหยุดน้ำหนักตัวเองที่ขาขวาใช่ไหมแล้วก็สไลด์ดักกลับมาด้านล่างพอสไลด์ดักมาด้านล่างนะครับ JT ก็จิ้มซ้ายแล้วเบรกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจิ้มซ้ายนะครับแล้วเบรกเพราะว่าถ้าทะลุไปเนี่ยก็อาจจะมีตัวเซนเตอร์รอซ้อนอยู่ก็ได้นะครับซึ่งบาร์ตรงเนี้ยแม่งชอบสเต็ปแบ็คกันหมดนะพอเบรกจึ๊กเบรกด้วยขาซ้ายก็ถอยหลังดีดตัวไปเส้น3คะแนนปึ๊บไปป่ะ
แล้วก็พร้อมกับลวกบอลเข้ามือเพื่อที่จะชูตนะครับลองดูแบบแค่นี้แล้วกันเนาะแบบเต็มๆนะครับมองขวามองซ้ายไปขวานะครับจิ้มซ้ายสเต็ปกลับนะครับแล้วยิงนะครับโป๊กเขาให้นะครับลองไปฝึกดูครับผม